เรามาดูวิธีปลูกฝรั่งกันนะปลูกง่ายๆไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดเลยขุดหลุมแค่นี้แหละแค่พอดีถุงนะไม่ต้องขุด30 × 30เหนื่อยเปลืองแรงเปล่าเอาแค่พอดีถุงเนี่ยอันนี้เป็นหงจุ้นสื่อเนาะที่เราเตรียมไว้รากต้องตัดไหมรากไม่ต้องตัดครับเดี๋ยวต้นไม้เขาคิดเองไม่ต้องมาสนใจหรอกตัดแค่ให้มันแกะออกจากถุงได้แค่นั้นแหละนี่ลงปลูกเลยพร้อมไม้ไปเลยจะได้มีตัวค้ำแล้วก็กบไม่ต้องรองก้นหลุมนะครับปุ๋ยเปยค่อยมาใส่ด้านบนต้นไม้แทบทุกชนิดหากินผิวดินครับไม่ได้หากินใต้ดินเขาต้องใช้ออกซิเจนด้านบนนะแต่ที่สำคัญเลยคือพอปลูกแล้วอย่าลืมห่มฟางคลุมดินนะอันนี้สำคัญที่สุดแล้วอย่าปอกเปลือกเปยดินจะทำให้ต้นไม้โตไวไม่ต้องรองก้นหลุมครับไม่ต้องโรยปูนคงปูนขาวแค่นี้แหละเดี๋ยวเรามาปรับสภาพด้านบนเอาปลูกเสร็จรดน้ำชุ่มๆเลยให้ดินเขาจับตัวแค่นี้แหละครับถ้าชอบอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามให้ต้อมด้วยไปแล้วสวัสดีครับ